ในบ้านของ BC ยังไม่แพ้ใครนะครับพวกเขาเป็นหนึ่งใน3ทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมสนองบอลคุณผู้ตัดสินในเกมนี้โอสดไม่แพ้มา5นัดติดต่อกันเริ่มมาเป็นทางโอสดสภาได้ทักทายก่อนบอกระชอกมาที่อดิศักดิ์กานูก็ติดเซฟของทศพรแล้วครับยังสูญแค่นาทีแรกเท่านั้นที่โอสดที่มารับเหนียวรอโต้และได้ทักทายก่อนทีนี้ประตั้งหลักได้ BC มาบ้างบอลเลยว่ากระทั่งออสมันชลิยาฮินแต่ว่ากินชัดชัยสุพรมไม่ได้ตรงนี้ใช้วิธีการดีดด้วยหลังเท้านะครับเหมือนจิ้มๆไปนิดหนึ่งไม่ได้ซัดเต็มข้อนะครับตรงนี้นะครับยัง0-0ตัดมาเป็นของ BC ได้ทักทายอีกครั้งหนึ่งก็เข้าซองของฉัตรชัยครับลูกยิงของชนาธิปสงกระสินวันนี้ผู้รักษาประตู2ฝ่ายทำหน้าที่ได้ดีมากเลยนะครับโอกาสของอภิภูสุนทรพนาเวศบ้างครับแล้วก็ตรงตัวของทศพรที่คว้าไว้สบายตัดมาเป็นฝั่งของ BC ขึ้นเกมทางขวาแล้วครับมีเติมมาโดยนฤบดินซัดก็ไม่เข้ากรอบยังไม่ได้ยัง0-0กันอยู่ลูกเตะมุมของ BC ชัดชัยมาชกออกมาได้แล้วแถว2ซ้ำๆก็ติดบล็อกบอลซ้ำสุดท้ายโดยนฤบดินก็ข้ามขางโขกเปลี่ยนทางของเขาชัดชัยก็มาบ่นว่าเจ้าตัวโดนกระแทกแต่ไม่ได้ฟาวทีนี้ BC มากันต่อโดยธนบุญเกษารัตน์บ้างก็โดนชัดชัยปัดทิ้งออกไปได้ยิงดีนะครับแต่ผู้รักษาประตูไม่หลงทางและไม่แฉลบใครด้วยก็ไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ BC มาต่อในท้ายครึ่งแรกบอลทะลุช่องมีฉกมีตัวโฉบมาแล้วปล่อยไปทางเสา2ให้กับยูเบิร์ตคุ้มสั้นแต่ก็หกโดนไม่ดีครับยังไม่ได้ประตูออสมันที่โฉบมาแล้วตวัดได้ทุกอย่างลงล็อกแล้วเดี๋ยวเพียงแต่ว่าจังหวะจบเท่านั้นที่ยังไม่มาทีนี้คู่มินันเติมขึ้นมาบ้างลากมาเรื่อยๆลากมาแล้วซัดฉลับมาเข้าทางขวาตรงนี้ของวุฒิชัยสุชีวะยิงไม่เต็มเท่าไหร่ครับเลยกินทศพรไม่ได้เหมือนกันแหมวันนี้ผู้รักษาประตู2ทีมชมอีกทีครับดีทั้งคู่ครับไม่พลาดง่ายๆเลยเกมที่0-0แต่0-0ที่ขึ้นมาแล้วได้จบกันตลอดนะครับมาต่อในช่วงครึ่งหลังเป็น BC มาได้ยิงไกลตรงนี้ก็ไม่เข้ากรอบนะครับลูกวางเท้าของออสมันชลิยาฮินมาต่อเป็นออสมันไหลบอลชิงกระจอก 1-2 มาได้ก้มหน้าของออสมันก็ชัดชัยเซฟบอลหลุดนิดหน่อยแต่ก็คว้าไว้ได้ทันครับก่อนที่ตัวซ้ำจะมายัง0-0บอลสายๆนะครับที่ชัดชัยคว้าแต่ก็ไม่ห่างตัวเท่าไหร่ที่หลุดมือก็คว้าทันมาต่อเป็นทาง BC มาตลอดตัวนี้ก็ที่เวลคัมตรงตัวสำรองแล้วหุนโขกพลังในหนักก็เลยไม่มีน้ำหนักพอก็จะว่าโขกของเขาก็เลยทำอะไรชัดชัยไม่ได้พอเวลคัมลงมาเนี่ยอาวุธมันมีอาวุธมากขึ้นเลยครับหม่งได้กาอากาศได้ค่อนข้างจะน่ากลัวเลยยัง0-0ช่วงทดเวลา5นาทีเกมเปิดมากขึ้นแล้วดูน่าจะขึ้นนำจริงๆของลูกโขกของจอร์จี้เวลคัมแต่ก็โดนคานนะครับเหมือนจะล้ำหน้าไปก่อนแล้วด้วยเนี่ยครับจังหวะโขกของจอร์จี้โดนจะล้ำหน้าไปก็ยังไม่ได้ยัง0-0อยู่ดูออฟตั้งแต่ออกตัวแล้วนะครับจอร์จี้เวลคัมแต่ยังไงลูกอากาศลูกหม่งก็ยังน่ากลัวดีครับหน้าผากสะบัดเต็มๆเลยครับนี่ลงมาช้าไปนิดหนึ่งนะฮะมาลูกฟรีคิกของBC โดยรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคก็โดนคานสนั่นเลยครับโดนคานแล้วยิงซ้ำมาก็ไม่เด็ดขาดของอดิศรโดนฝั่งโอสดสวนโอกาสสวนโล่งๆแบบนี้ทางขวาดูอารอนให้มาอุ้มที่ชัยไม่ทันแต่มีคนขยันอย่างโคเมนันมาทันครับทีนี้โคเมนันทันท่านหลายย้อนมาที่อภิภูแทงต่อโฉบมาตรงนี้เกือบจะเป็นประตูโต้กลับมาครับโอสดนะครับเห็นแต่ว่ามีตัวคุมเซตออสมันที่ลงมาช่วยเซตจังหวะนี้เพราะทศพรเนี่ยไม่ทันนะครับจังหวะโฉบมาของฝั่งโอสดสภาดูลูกฟรีคิกตั้งแต่ตรงนี้ที่ BC เกือบจะได้แต่ไม่ได้ทำให้เกือบจะเสียเลยครับพอไม่ได้ปุ๊บโดนเคาน์เตอร์แอตแทคกลับมานรงค์นะครับตรงนี้แม่ชิปเบาไปนิดแล้วก็จบเกมว่าคู่นี้ทำอะไรกันไม่ได้เสมอไป0-0แบ่งไปทีมแล้วทำให้ BC เองก็ตัวว่าเสียชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น